วัสดีครับโครงการสิ่งตั้งสรรคนทวีปี12วันนี้นะครับผมอยู่นี่เลยครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้จะเป็นการอบรมรอบสุดท้ายที่ภาคอีสานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าน้องๆภาคอีสานจะมาอบรมคึกคักสู้น้องๆภาคอื่นได้หรือเปล่านะครับไปชมกันเลยครับกิจกรรมอบรมโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี12ก็เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วครับวันนี้น้องๆภาคอีสานจากหลากหลายสถาบันต่างมาร่วมเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนกันเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวความรู้และเทคนิคไปผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าวซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวไม่แพ้เพื่อนๆภาคอื่นเลยครับรอบนี้เราก็ไม่พลาดที่จะนำคนทีวีตัวจริงที่มากด้วยประสบการณ์อย่างคุณมนตรีอุดมพงศ์มาร่วมพูดคุยเปิดโลกทัศน์การคิดประเด็นและแนะนำเทคนิคของการทำข่าวให้กับน้องๆแบบจัดหนักจัดเต็มกันทีเดียวนี้เนื้อหาที่เรามาคุยกันนะครับก็คือการคิดประเด็นการตีโจทย์ประเด็นให้กับน้องๆ นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าโจทย์ที่ถ้าเกิดว่าตีไม่แตกแล้วเนี่ยทิศทางในการทำงานก็จะไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาหรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและมีความชัดเจนคือประเด็นที่ต้องการนำเสนอนอกจากนั้นแล้วเรายังมีหนึ่งในคณะกรรมการอย่างคุณรวินชมพูนุชธานินรวมทั้งพี่ๆโปรดิวเซอร์จากรายการเรื่องจริงผ่านจอและรุ่นพี่ที่เคยประสบความสำเร็จจากโครงการนี้มาให้กำลังใจร่วมบอกเล่าประสบการณ์และแนะนำเทคนิคผลิตผลงานอย่างไรให้เข้าตากรรมการนะครับวันนี้ก็เล่าประสบการณ์การทำงานของตัวเองในวิชาชีพเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ตอนที่ไปแข่งตอนรอบ8ทีมสุดท้ายในปีที่10ด้วยค่ะอาจจะเป็นเวทีเดียวที่ทำให้เราได้ลองการทำงานจริงในระยะเวลาที่จำกัดแล้วก็ในโจทย์ที่ท้าทายค่ะซึ่งฟังมองว่าถ้าเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยคือโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะไขว่คว้าเอาไว้เพราะว่ามันคือประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่หาไม่ได้จากที่ไหนค่ะพี่ว่าน้องอ่ะคือพอรู้แล้วแหละมีพื้นฐานมีทักษะแล้วแหละแต่ว่าเหลือแค่จับประเด็นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้มันน่าสนใจแล้วก็ตรงประเด็นที่เราจะถ่ายทอดออกมาอย่างเงี้ยอารมณ์แล้วก็เป็นภาพที่สื่อความหมายอ่ะขอให้มีช็อตพวกนี้ให้มากขึ้นสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการผลิตงานสารคดีเชิงข่าวพี่ๆทุกคนก็พร้อมจะให้คำตอบเพื่อให้น้องๆได้ความกระจ่างพร้อมที่จะส่งผลงานเพื่อฟาดฟันกับเพื่อนๆภาคอื่นๆด้วยนะครับโอเคครับดูแลก็ดูแลครับเหมือนไม่มีความฝันแล้วในโลกใบนี้คุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของการอบรมรอบสุดท้ายภาคอีสานนั่นเองนะครับซึ่งน้องๆก็ให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าอบรมกันอย่างคึกคักไม่แพ้ภาคอื่นเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเรากลับมาติดตามกันต่อว่าน้องๆที่เข้าอบรมวันนี้จะได้รับความรู้อะไรกลับไปบ้างแล้วก็จะมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะโลธนภัทรสุภวรรณวิวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเรื่องจริงผ่านจอ